สวัสดีค่ะชื่อวาริสจากประเทศไทยค่ะเริ่มทำงานด้านสีอาร์ตตั้งแต่ปี2015ค่ะตอนนั้นย้ายไปเรียนต่อที่เชียงใหม่แล้วก็ได้ไปเจอพวกกลุ่มรุ่นพี่ที่เขาทำงานด้านนี้กันอยู่แล้วเราก็เลยทำให้เราได้รู้จักกับงานด้านสีอาร์ตพอหลังจากนั้นก็ได้ทำงานร่วมกันมาเรื่อยๆก็เลยเกิดเป็นกลุ่ม NFT ขึ้นค่ะงานอีพ่นก็จะเป็นสไตล์คาแรคเตอร์ค่ะก็คือจะนำเสนอความคิดอารมณ์หรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อสารกับคนหรือว่าคนในชุมชนหรือว่าพื้นที่นั้นๆน่ะผ่านทางคาแรคเตอร์ที่เป็นลายเส้นของเราเป็นเอกลักษณ์ของเราผลงานชิ้นล่าสุดก็ที่ทำขึ้นก็คือที่ลอยเอ็ดบ้านเกิดนี่เองค่ะคือวิวอยากจะนำเสนอในเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาคือประเทศไทยบ้านเราเนี่ยตอนนี้คือดีขึ้นแล้วเพราะว่าเกิดจากการร่วมมือกันของทางประชาชนเองแล้วก็การช่วยเหลือจากทางบุคลากรทางการแพทย์คือเราทุกคนรู้ว่าที่ผ่านมาพวกพี่ๆเขาทำงานกันเหนื่อยมากฉะนั้นวิวก็เลยอยากจะทำกำแพงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการให้กำลังใจพวกพี่เขาแล้วก็กล่าวขอบคุณพี่เขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่คอยช่วยเหลือพวกเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา